สวัสดีครับผมโสรสนาคทอง Technical Specialist จาก SAS Distribution Thailand นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องตัว HPE Aruba CX Switch เมื่อทำงานร่วมกับ Aruba Central ที่เป็น Cloud Management ของ Aruba กันในวิดีโอนี้นะครับผมสมมติละกันนะครับว่าทุกท่านมีตัว account HPE GreenLake แล้วก็แอดตัว Aruba Central เข้าไป1เป็น1ในแอปพลิเคชันของ HPE GreenLake ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเข้ามานะครับทุกท่านก็จะเจอหน้า HPE GreenLake ตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งถ้าจะเข้าไปหน้า Aruba Central ก็สามารถมากด launch ตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือก็จะ redirect ไปที่ตัว Aruba Central ได้เลยนะครับอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ผมอยากจะให้ดูก็คือถ้าสมมตินะครับเราอยากจะแอดตัวสวิตช์เข้าไปในตัว HPE GreenLake ตรงนี้นะครับก็สามารถมากด Add Device ตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่ง by default มันจะเลือกเป็น Networking Device อยู่แล้วก็เลือกตามนั้นได้เลยนะครับหลังจากนั้นกด Next ครับแล้วก็มาเลือกใส่ Serial Number แล้วก็ MAC Address ของตัวสวิตช์เราที่นี่นะครับกด Enter เสร็จเรียบร้อยแล้วก็กด Next ตามสเต็ปไปนะครับซึ่งในวิดีโอนี้ผมอาจจะไม่ได้โชว์ให้ดูนะครับซึ่งสเต็ปก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับในวิดีโอนี้ผมแอดตัวอุปกรณ์นะครับสวิตช์ CX Switch เนี่ยเข้าไปเป็น1ในเป็นส่วนหนึ่งของ HPE GreenLake ตรงนี้แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นโมเดล 6200F อย่างที่โชว์ในหน้านี้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่เราต้องดูก่อนที่จะเริ่มต้นทำให้ตัว CX Switch เนี่ยบริหารจัดการผ่าน Central ได้ก็คือตัวไลเซนส์นะครับถ้านายยังไม่ทราบแล้วก็กำลังใช้ Trial 90วันของ Aruba Central อยู่เนี่ยก็สามารถมากดดูที่ Manage ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกที่ subscription subscription ก็จะมีบอกครับว่าณปัจจุบันเรามีไลเซนส์ชนิดอะไรอยู่บ้างนะครับซึ่งไลเซนส์ที่ผมจะใช้ก็จะเป็นไลเซนส์ตัวนี้นะครับเพราะว่าสวิตช์ผมเป็นสวิตช์6200นะครับก็ไลเซนส์ที่จะใช้ก็จะเป็นไลเซนส์นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเรารู้ว่าเรามีไลเซนส์ครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็กลับไปที่ device เมื่อกี้นะครับที่เราแอดเข้าไปในระบบ HPE GreenLake แล้วเนี่ยนะครับก็กดติ๊กข้างหน้าได้เลยนะครับกด actionแล้วก็ assign to application ตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาเลือกแอปพลิเคชันของเราซึ่งแน่นอนมันคือ Aruba Central นะครับแล้วก็ region ที่เราเลือกใช้งานในส่วนของผมก็จะเป็น AP South นะครับกด finish ได้เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือสเต็ปถัดมาที่เราต้องทำนะครับโดยที่1คือเรา add device เข้าไปใน HPE GreenLake ตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ไป assign subscription ให้กับตัว switch ของเราตรงนี้นะครับเมื่อเรา add ตัวอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อยากจะเข้ามาในตัว Aruba Central นะครับก็สามารถกด launch ตรงนี้ได้เลยนะครับในภาพ Aruba Central สีส้มๆเนี่ยนะครับกด launch ไปปุ๊บนะครับมันก็จะนำเราไปสู่ตัวแอปพลิเคชันที่เป็น Aruba Central นะครับก็จะนำมาสู่หน้านี้นะครับวิธีแรกที่เราจะดูว่าอุปกรณ์เราเข้า Aruba Central หรือยังนะครับจริงๆในภาพ Aruba Central เนี่ยนะครับมันก็จะมีตัว alert ขึ้นมาตรงนี้นะครับว่ามีอุปกรณ์เข้ามา1อันเช็คอินนะครับก็จริงๆสามารถมาเลือกคลิก import ตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะนำเรามาสู่เมนูที่จะเริ่ม add อุปกรณ์เข้าไปใน Aruba Central นะครับจะเห็นได้ว่านะครับอันนี้มันก็จะขึ้นเป็น unprovisioning นะครับ unprovisioned device นะครับในตัว 6,200 ของผมตรงนี้ที่เราแอดไปเมื่อกี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำอย่างแรกเลยก็คือผมจะสร้างกรุ๊ปขึ้นมานะครับสำหรับตัว CX Switch ตรงนี้ก็กดบวกด้านขวาบนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้มันว่าเป็น CX Switch นะครับแล้วผมก็จะเลือกตัวที่เป็น Switch ตรงนี้ next ได้เลยนะครับในภาพของผมนะครับในหลายๆที่อาจจะมีทั้ง CX switch แล้วก็ switch ที่เป็น AOS switch เก่าเนี่ยนะครับก็เลือกอันนี้ได้นะครับสำหรับเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ในมุมของผมตอนนี้มีแค่ CX ผมก็เลือกเป็น AOS CX only แบบนี้นะครับแล้วก็กด add ได้เลย add เสร็จนะครับผมก็จะมีกลุ่มของ CX switch ขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะย้ายตัว CX switch ที่มันมาจอยว่า central เมื่อกี้ของผมเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มนี้นะครับโดยวิธีการก็คือเรามาไฮไลท์คลิกตรงนี้ครับนะครับมันก็จะมีเมนูขึ้นมาให้เรากด move device นะครับ move device มันก็จะให้เราเลือก destination group ซึ่งแน่นอนครับก็คือกลุ่มที่เราสร้างไว้เมื่อกี้ก็คือ CX switch นะครับกด move ได้เลยนะครับ
สร็จปุ๊บนะครับผมก็จะมีตัวสวิตช์ของผมอยู่ในกรุ๊ปของ CX Switch ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราย้ายอุปกรณ์ CX Switch เข้าไปในกรุ๊ปที่เราต้องการแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าเมนูซ้ายบนตอนนี้เราอยู่ในภาพ global อยู่นะครับซึ่ง global ก็คือสมมติเรามีกี่กรุ๊ปก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในมุม global ก็จะมอนิเตอร์นะครับหรือว่าแสดงข้อมูลในทุกๆกรุ๊ปตรงนั้นนะครับถ้าเราอยากจะไปคอนฟิกในกรุ๊ปที่เราเพิ่งสร้างไว้เมื่อกี้เราก็จะมาเลือกตรงนี้แล้วก็เลือกเป็น CX Switch Group นะครับที่เราเพิ่งสร้างไว้นะครับหลังจากนั้นเราก็จริงๆข้อมูลตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลมอนิเตอร์ของอุปกรณ์นะครับแต่ว่าณปัจจุบันเรายังไม่ได้ทำอะไรก็ข้อมูลอาจจะยังไม่ได้ขึ้นมานะครับถ้าเราต้องการที่จะคอนฟิกสวิตช์ตัวนี้นะครับเราก็จะมากดที่ device เมนูด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าไออุปกรณ์ CX สวิตช์ของผมเนี่ยก็จะมาโชว์ในเมนูตรงนี้ซึ่งขึ้นเป็นออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าอยากจะคอนฟิกอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมสามารถไปคลิกเมนูคอนฟิกตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมันก็จะให้เซตแอดมินพาสเวิร์ดของอุปกรณ์ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็สามารถเซตไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็จะมาเข้าสู่หน้า UI ในภาพคอนฟิกสวิตช์ตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีในหลายๆเมนูให้เราคอนฟิกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอดมินต่างๆการทำ stacking การทำ routing ต่างๆก็จะมีเมนูขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับซึ่งผมอาจจะไม่ได้ลงลึกในทุกเมนูนะครับก็ลองดูครับว่าเราอยากจะคอนฟิกเรื่องอะไรนะครับเรื่องของแอดมินนะครับก็จะมาสู่เมนูประมาณนี้นะครับ config VLAN นะครับก็มาคอนฟิกตรงนี้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะ add VLAN เข้าไปในตัว switch นะครับผมก็มากดตรงนี้ได้เลยสมมติผมอยากจะ add VLAN 10เข้าไปให้กับสวิตช์ตัวนี้นะครับผมก็กด add ไปได้เลยนะครับทีนี้ไอ้ VLAN 10เนี่ยนะครับก็จะไปอยู่ในตัว CX สวิตช์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่เรามีอุปกรณ์ CX สวิตช์หลายๆตัวนะครับที่อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันเนี่ยนะครับเราสามารถเลือก Multi Edit ได้ด้วยนะครับการเลือก Multi Edit ก็คือเวลาเราคอนฟิกมีสวิตช์หลายตัวนะครับเราสามารถคอนฟิกพร้อมๆกันได้เลยในมัลติอิดิตตรงนี้นะครับก็มาเลือกคลิกอุปกรณ์ของเราตรงนี้นะครับในภาพผมมีสวิตช์ตัวเดียวผมก็อาจจะยังไม่ได้ใช้มัลติอิดิตตรงนั้นไปนะครับพอกดคลิกเมนูที่เป็น Port and Link Aggregate นะครับมันก็จะขึ้นมาครับว่าพอร์ตแต่ละพอร์ตของเราทำงานยังไงอยู่นะครับมี VLAN อะไรอยู่บ้าง VLAN Mode เป็นอะไรนะครับซึ่งในภาพของผมตอนนี้ก็จะเป็น VLAN Access ทั้งหมดนะครับถ้าผมอยากจะต้องการให้ยกตัวอย่างเช่นให้พอร์ต9นะครับไปเป็น Access VLAN อื่นนะครับผมก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะครับหรือว่า VLAN Mode ก็ตามนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะ Config Uplink นะครับก็เลือก VLAN Mode ตรงนี้เป็น Trunk นะครับมันก็จะให้สาย Native VLAN แล้วก็ Allow VLAN ที่เราต้องการตรงนี้ได้เลยนะครับในกรณีนี้ยกตัวอย่างเช่นผมอยากจะให้พอร์ต9นี้นะครับไปอยู่ใน VLAN 10ที่เราเพิ่งสร้างไว้เมื่อกี้ผมก็มาเลือกเป็น VLAN 10ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเซฟไปนะครับก็จะเห็นว่านะครับพอร์ต9ของผมเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้น VLAN Mode เป็น Access แล้วก็ Access VLAN เป็น VLAN 10เรียบร้อยแล้วนะครับทุกอย่างจะเป็นหน้า UI แบบนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามนะครับเรื่องของการคอนฟิกเบื้องต้นนะครับ property ก็สามารถมาคอนฟิกตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น VIF time zone นะครับ admin username password ในการเข้าไปคอนฟิกสวิตช์เนี่ยนะครับก็สามารถมาเซตอัพตรง property ได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะเป็นเมนูอื่นๆเมนูย่อยนะครับไม่ว่าเราจะทำเป็น authentication นะครับที่เป็น .1x หรือ mac ก็ตามก็มาคอนฟิกในหน้าเมนูนี้ได้เลยนะครับมันก็จะเข้าใจง่ายมากๆนะครับพอร์ตไหนอยากจะเป็นพอร์ตที่ให้ทำ authentication ก็มาเลือกตรงนี้นะครับครับอยากจะให้ authentication เป็นรูปแบบไหนนะครับก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างเบื้องต้นนะครับอย่างที่ผมบอกผมอาจจะไม่ได้ลงในดีเทลในทุกเมนูเนาะนะครับแต่ให้เข้าใจว่าพอแอดอุปกรณ์ CX Switch เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถมา configurationในหน้านี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น edit แค่สวิตช์ตัวเดียวหรือว่าเป็น multi edit ก็ตามนะครับในส่วนของ multi edit นะครับ
เมื่อเรากดเลือก Enable ปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีลิสต์อุปกรณ์ของเราขึ้นมานะครับซึ่งถ้ามีหลายๆตัวมันก็จะลิสต์ขึ้นมานะครับแล้วก็เราสามารถเลือก Edit พร้อมๆกันหลายตัวได้นะครับการ Edit ของ Multi Edit เนี่ยนะครับเราสามารถกดคลิก Highlight Switch ของเราแล้วก็กด View Config ได้นะครับมันก็จะเป็นขึ้นมาในรูปแบบของ Command Line แบบนี้นะครับสำหรับใครที่คุ้นเคยกับ Command Line ก็สามารถมาใช้ประโยชน์จาก Multi Edit ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นconfiguration ของ Switch ตัวนี้นะครับมี VLAN 10ที่ผมเพิ่งเพิ่มเข้าไปนะครับรวมถึง VLAN 20 30ที่เพิ่มเข้าไปด้วยนะครับที่เราคอนฟิกไปก่อนหน้านี้ที่เป็นพอร์ต9 VLAN Access 10นะครับก็จะมาโชว์ในหน้านี้เช่นเดียวกันอันนี้คือ View Configuration นะครับเช่นเดียวกันครับไม่ใช่แค่ View เราสามารถ Edit Config ในเมนู Multi Edit ได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นนะครับผมอยากจะเพิ่ม VLAN 40เข้าไปนะครับข้อดีอีกหนึ่งอย่างของ Multi Edit ก็คือเวลาเราพิมพ์อะไรไปเนี่ยมันก็จะมี suggestion มาให้ว่าคอมมานด์ที่เราพิมพ์เข้าไปได้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นผมพิมพ์ v เข้าไปมันก็จะมี suggest vlan vrf vsf แบบนี้เป็นต้นนะครับในกรณีนี้ผมจะใช้ vlan ผมก็กดแท็บได้เลยนะครับมันก็จะ auto complete ให้นะครับหลังจากนั้นนะครับมันพิมพ์อะไรต่อได้อีกได้บ้างมันก็จะโชว์ขึ้นมาเป็น suggest ให้นะครับว่าเราสามารถพิมพ์อะไรไปได้บ้างเป็น range หรือว่าเป็นเฉพาะ vlan ในกรณีนี้ผมอยากจะเพิ่ม vlan 40นะครับผมก็พิมพ์40ไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นผมก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดเซฟนะครับทำแบบนี้ก็ได้นะครับในกรณีที่มีสวิตช์หลายตัวก็ไฮไลท์หลายๆตัวแล้วก็กด Edit ได้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ Multi Edit สามารถทำได้นะครับสำหรับใครที่คุ้นเคยกับ Command Line นะครับก็สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่คุ้นเคย Command ของ HP Aruba เลยนะครับ Multi Edit ก็จะมี Suggestion ให้ด้วยอันนี้คือข้อดีของ Multi Edit นะครับในกรณีที่ผมกด Edit Config เข้าไปเนี่ยนะครับเราสามารถดู Diff View ได้ด้วยนะครับหรือว่าdifferent ความแตกต่างนะครับของ configuration ของเรานะครับเทียบซ้ายกับขวาก็สามารถมาดูแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือ Diff View นะครับในส่วนของ Multi Edit นะครับก็จะได้ benefit จากตรงนี้ไปนะครับสำหรับใครที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับUI นะครับแล้วก็คุ้นเคยกับ Command Line มากกว่าก็สามารถไปใช้ประโยชน์จาก Multi Edit ในช่องทางนี้เช่นเดียวกันนะครับในโครงสร้างของ Aruba Central นะครับจริงๆไม่ได้มีแค่เรื่องของกรุ๊ปนะครับที่เราเพิ่งแอดเข้าไปเมื่อกี้เนาะในภาพของกรุ๊ปก็อาจจะเป็นกลุ่มของอุปกรณ์ที่เหมือนๆกันไม่ว่าจะเป็นสวิตช์นะครับกลุ่มของสวิตช์กลุ่มของ Access Point นะครับในรูปแบบคล้ายๆกันแล้วก็จะใส่ไปอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันใช่ไหมครับทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่ Aruba มีเนี่ยก็คือตัวไซส์นะครับซึ่งในภาพของไซส์เนี่ยก็จะเป็นภาพของในภาพของฟิสิคอลเชิงฟิสิคอลแล้วนะครับอุปกรณ์เหล่านี้อยู่ที่ไซส์ไหนในกรณีที่เรามีหลายๆไซส์นะครับอาจจะอยู่พื้นที่ที่แตกต่างกันเรามีหลายออฟฟิศนะครับก็สามารถมาสร้างไซส์ได้เช่นเดียวกันนะครับกด New Size นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อไซส์ไปนะครับ Street Address นะครับอันนี้ผมต้องพิมพ์ข้อมูลคร่าวๆไปให้ดูนะครับก็เลือกเป็น Thailand นะครับจริงๆ State Province อันนี้ผมต้องเลือกเป็น Bangkok นะก็เปลี่ยนชื่อไปแล้วเนาะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นเราก็กด Add กด Add เสร็จนะครับเราก็จะมีไซต์ของเราขึ้นมาอันหนึ่งนะครับซึ่งไซต์ที่ผมสร้างไว้เมื่อกี้ชื่อว่า Home นะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถโยกอุปกรณ์ของเรานะครับเข้าไปในไซต์โดยการลากแบบนี้ได้เลยนะครับอุปกรณ์สวิตช์ของเรานะครับก็จะไปอยู่ในไซต์ที่ชื่อว่า Home เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คืออีกหนึ่งรูปแบบนะครับทีนี้เวลาเราจะมอนิเตอร์ไซต์นะครับกดเมนูซ้ายบนนะครับเมื่อก่อนมันจะมีให้เลือกแค่กรุ๊ปใช่มั้ยครับอันนี้ก็จะมีไซต์เพิ่มเข้ามาผมก็กดเข้าไปในไซต์ Home ตรงนี้นะครับซึ่งการดูไซต์เนี่ยนะครับเราก็สามารถมาดูได้หลากหลายข้อมูลนะครับถ้าสมมติผมกด Overview นะครับก็จะมีเรื่องของconfiguration change ออกมาให้ดูด้วยนะครับว่าสวิตช์ตัวนี้เนี่ยมีคอนฟิกอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับซึ่งในที่นี้ผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงคอนฟิกอะไรไปใช่ไหมครับใน3ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับอยากจะดูเป็น1วันที่ผ่านมาหรือ1วีคที่ผ่านมาก็สามารถดูได้นะครับอันนี้ก็สามารถมาปรับในข้อมูลขวาบนนี้ได้นะครับ summary นะครับตอนนี้ไม่มี issue อะไรนะครับก็มันก็จะโชว์ข้อมูลมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นมอนิเตอร์ในภาพของไซต์เนาะนะครับก็สามารถมาดูได้เช่นเดียวกันว่าคอนฟิก
เฟิร์มแวร์แล้วก็มีการรีบูตหรือเปล่าสำหรับสวิตช์ตัวนี้หรืออุปกรณ์ที่อยู่ในสายนี้นะครับ summary ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับ AI insight นะครับจริงๆเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่สามารถบอกได้นะครับว่าสวิตช์ของเราเนี่ยนะครับมีคำแนะนำตัว AI เนี่ยมีคำแนะนำว่าประเด็นที่เกิดขึ้นณปัจจุบันมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันก็จะแนะนำเราว่าเราควรที่จะต้องไปแก้ไขแบบไหนนะครับซึ่งในที่นี้อาจจะยังไม่มีข้อมูลเนาะแต่ถ้าลองใช้งานในโปรดักชันจริงๆเนี่ย AI insight จะมีประโยชน์มากๆนะครับ topology นะครับเช่นเดียวกันตอนนี้ผมมีอุปกรณ์ตัวเดียวดังนั้น topology ของผมก็จะมีแค่สวิตช์พอคน2นะครับแต่ในการใช้งานจริงๆถ้ามีสวิตช์หลายตัวนะครับมี core switch มี access point เนี่ยก็สามารถมาโชว์ในหน้า topology ตรงนี้ได้เลยนะครับนอกเหนือจากข้อมูลของกรุ๊ปแล้วก็ไซส์แล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลเฉพาะของอุปกรณ์สวิตช์แต่ละตัวได้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากดมาที่เมนู device ตรงนี้นะครับเราสามารถกดคลิกเข้าไปในตัวอุปกรณ์เราได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกของอุปกรณ์ของเราในแต่ละตัวเนาะนะครับเป็นโมเดลอะไร serial number อะไร status config เป็นยังไงบ้างนะครับมาดูในเมนู summary ตรงนี้ได้นะครับ network ip เบอร์ไหน default vlan เป็นอะไรนะครับ stack หรือเป็น standalone นะครับ port up port down เท่าไหร่ status hardware เป็นแบบไหนนะครับถ้าเลือกเป็นฮาร์ดแวร์นะครับก็จะโชว์ status เฉพาะของฮาร์ดแวร์นะครับว่าฮาร์ดแวร์ตัวนี้ CPU ใช้ไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ memory utilize กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนี่ก็มีข้อมูลเฉพาะของฮาร์ดแวร์เนาะสำหรับเมนูนี้นะครับเมนูย่อยที่เป็น client นะครับคลิกเข้าไปก็จะบอกข้อมูลของในมุมของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่นะครับว่ามี client device กี่เครื่องนะครับเชื่อมต่ออยู่ที่ port อะไรบ้างข้อมูลประมาณนี้เป็นต้นนะครับในข้อมูลย่อยที่เป็น LAN ก็จะบอกข้อมูลเฉพาะของฝั่งพอร์ตเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นมีพอร์ตกี่พอร์ตสวิตช์นี้มีพอร์ตกี่พอร์ตใช้งานอยู่อัพหรือดาวน์นะครับก็จะเป็นข้อมูลเฉพาะของแต่ละพอร์ตเลยนะครับอยู่ VLAN อะไรนะครับอันนี้ก็จะมีข้อมูลมาให้เลยนะครับก็จะมีหน้า GUI ให้ดูเพื่อให้เข้าใจง่ายสามารถไปชี้ได้นะครับว่าข้อมูลตรงนี้ของแต่ละพอร์ตเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูล POEนะครับมี power budget อยู่เท่าไหร่นะครับใช้ไปแล้วเท่าไหร่แล้วก็เหลืออยู่เท่าไหร่อันนี้ก็จะดีสำหรับกลุ่มสวิตช์ที่สามารถจ่ายไฟได้นะครับว่าตอนนี้เรามี power budget เพียงพอหรือเปล่าสำหรับมามอนิเตอร์ได้ด้วยนะครับถ้าไม่เพียงพอก็ลองปรับดูว่าจะปรับโปรไฟล์ PoE ยังไงได้บ้างก็จะเป็นข้อมูลที่ดีนะครับเมนูย่อย VLAN นะครับในสวิตช์ตัวนี้มี VLAN อะไรบ้างและแต่ละ VLAN นะครับถูก assign ไปที่พอร์ตไหนบ้างเป็น tag VLAN หรือว่า untag VLAN ก็จะมาโชว์ในหน้านี้ทั้งหมดนะครับนะครับนี่คือเมนูย่อยนะครับของอุปกรณ์ที่เป็น Switch Aruba นะครับถ้าเป็น device สุดท้ายก็จะเข้ามาที่หน้าเดิมหน้าที่เราเคย config นั่นแหละนะครับในส่วนของเมนูย่อยอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่น audit trail นะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์ในการเข้าไปดูครับว่าณปัจจุบันมีใครนะครับ username เนี่ยนะครับเข้าไปคอนฟิกอุปกรณ์ของเราบ้างนะครับคอนฟิกในเรื่อง category ประมาณไหนนะครับนี่ก็สามารถมาดูได้ใน audit trail นะครับปรับได้นะครับใน3ชั่วโมงที่1ที่ผ่านมานะครับ1 week ที่ผ่านมา1เดือนที่ผ่านมาก็แล้วแต่นะครับสามารถดูใน audit trail ได้นะครับ tools นะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลนะครับที่จะช่วยทำให้เราสามารถtroubleshoot นะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบนตัวสวิตช์ได้นะครับมันก็จะมีtools มาให้ในเมนูนี้นะครับยกตัวอย่างเช่น ping test อย่างเงี้ยครับ ping test ก็เลือก destination นะครับพิมพ์ IP ไปได้นะครับแบบนี้เป็นต้นนะครับ device check นะครับอยากจะเช็คเรื่องอะไรบ้างนะครับก็สามารถมา test ตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมี UI ให้เลือกใช้งานง่ายๆแบบนี้นะครับอย่างเช่น cable test นะครับ command นะครับในภาพของคอมมานด์ก็จะเป็นภาพประมาณว่าเราอยากจะส่งคอมมานด์อะไรเข้าไปตัวบนตัวสวิตช์บ้างนะครับอย่างเช่นโชว์ข้อมูลต่างๆแบบนี้เป็นต้นนะครับสำหรับใครที่คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้ต้องมาใช้หน้านี้นะครับก็สามารถคอนโซลไปที่ตัวสวิตช์ได้เช่นเดียวกันนะครับในเมนูคอนโซลตรงนี้ใส่ username password นะครับ create new session มันก็จะขึ้นหน้าเหมือนกับว่าเราเสียบสายคอนโซลผ่านตัวสวิตช์เลยนะครับสำหรับเมนูนี้เฟิร์มแวร์นะครับเมนูสุดท้ายในภาพของเฟิร์มแวร์นะครับถ้าเรากดเข้ามาคลิกดูนะครับ
มันก็จะมีบอกนะว่า current version เป็นอะไรนะครับอัปเกรด status เป็นยังไงนะครับอัปทูเดตแล้วหรือเปล่านะครับหรือว่าเราอยากจะอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับในกรณีที่เรามองสวิตช์อยู่ในเมนูที่เป็นกรุ๊ปเนี่ยนะครับเมนูเฟิร์มแวร์นะครับมันก็จะลิสต์มาให้สมมติเรามีสวิตช์หลายตัวนะครับก็จะมีลิสต์มาให้ก็จะมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันนะปัจจุบันเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับแล้วก็ recommend เวอร์ชันด้วยนะครับอันนี้คือประโยชน์อีกหนึ่งอย่างของ Aruba Central นะครับว่าตัว Aruba Central เนี่ยแนะนำให้เราใช้งานเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันอะไรนะครับถ้าอยากอัปเกรดนะครับก็กดคลิกอัปเกรดแบบนี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกเฟิร์มแวร์เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะเลือกอัปเกรดเป็นเวอร์ชันที่เขา recommend ใช่ไหมนะครับก็เลือก recommend เวอร์ชันนะครับเลือก recommend เวอร์ชันเสร็จก็จะอัปเกรดตอนนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าอัปเกรดในช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้แบบนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์จากหน้า Aruba Central ได้เลยกดอัปเกรดไปนะครับ Organization ก็จะเป็นส่วนสุดท้ายที่เวลาเราอยากจะสร้างกรุ๊ปใหม่นะครับก็มาที่หน้า Organization ตรงนี้อยากจะสร้างกรุ๊ปใหม่ก็มาสร้างเมนูตรงนี้อย่างที่ต้นคลิปเราทำไปกันนะครับอยากจะสร้างไซต์ใหม่ก็มากดคลิกเมนูตรงนี้แบบนี้เป็นต้นนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของเมนูAruba Central นะครับเวลาเราใช้งานร่วมกับตัวอุปกรณ์ HPE Aruba CX Switch นะครับก็จะมีเมนูให้ใช้งานประมาณนี้ครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลครบถ้วนนะครับสำหรับการใช้งานเบื้องต้นนะครับระหว่าง Aruba CX Switch กับ Aruba Central สำหรับวันนี้สวัสดีครับ